เราปิดท้ายกันที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเมื่อวานนี้หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกเปิดเผยหลังหารือกับกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ว่ากรรมการผู้จัดการ World Economic Forum มาหารือเพื่อจะเชิญพลเอกประยุทธ์ไปร่วมประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ในต้นปีหน้าเนี่ยน้องไบร์ทโดยเห็นว่าเวลานี้ไทยนั้นให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการปราบปรามคอร์รัปชันมากนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะหยิบยกเรื่องการปฏิรูปในทุกด้านของไทยเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบด้วยหม่อมอุ๊ยบอกว่าขณะนี้ส่วนราชการอยู่ในระหว่างการจัดทำมาตรการด้านเศรษฐกิจค่ะจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยด้วยก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดเร็วๆนี้เรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวจะได้มาว่ากันต่อในช่วงต่อไปนะครับผู้ชมครับมีทั้งเศรษฐกิจในภาพใหญ่ตอนนี้หนี้ครัวเรือนสูงมากค่ะแล้วก็มีนี่ซึ่งมีปากท้องร้องทุกข์ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันในช่วงต่อๆไปเพราะเราจะพักกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเรื่องเราเช้านี้สดจากหัวหินประจวบคีรีขันตาอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าแหมมันสว่างจ้าค่ะแต่ว่าอากาศดีใช่ไม่น่าเชื่อนะฮะมีแดดแล้วแต่อากาศเย็นค่ะเย็นแบบสบายตัวค่ะเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าครู่เดียวครับบรรยากาศแบบนี้ฉันจึงมีความสุข